นะตอนนี้เราอยู่ที่เราอยู่ที่ไหนกันจ๊ะอุทยานกุยบุรีใช่ครับกุยบุรีเดี๋ยวเราจะไปดูทางป่าตอนนี้เรามาถึงที่ทางเข้าไปดูช้างของกุยบุรีแหละคันเดียวหรือเปล่าครับเนี่ยคันเดียวครับมาครับโชคดีครับสวัสดีครับช้าง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 ก็เคยเห็นช้างดาวช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวหรือว่างวงดีเชี่ยกายง่วงเลยว่างานมีหูมีตาหางยาวสนุกไหมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดชมวิวอย่างเป็นทางการแล้วเราเป็นจุดชมวิวช้างป่ากับกระทิงอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะเมื่อกี้เนี่ยเราต้องไปดูจากด้านหลังเพราะว่าบังเอิญมีอธิบดีสลัดผักมานะเราก็เลยลำบากลำบนนี่ตอนนี้ไปเรียบร้อยแล้วผู้เสียภาษีของเราก็เลยเชิดหน้าชูตาได้มาดูได้เราไปดูช้างกันดีกว่าไปไปเร็วค่ะไหมเห็นป่ะลูกแกแล้วเบื่ออยากกลับบ้านดูข้าวแล้วก็มีกระทิงวะลอยตัวแล้วเขาดูได้ไงลูกว่ามีช้างก็เขาก็จะมีอาสาสมัครมานับช้างก็คือเขาก็จะเป็นจุดๆๆแล้วก็เวลาช้างมาเขาก็จะดูลักษณะที่แตกต่างของช้างแต่ละตัวอะไรอย่างเงี้ยเช่นหูแหว่งก็เช่นหูแหว่งหางกูดเดินเป๊ะใช่ไหมจ๊ะแล้วเขาจะนับพร้อมกันแล้วก็อาสาสมัครไปต่อเวลาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็จะทำเป็นเวลา1อาทิตย์ต่อปีจ้ะเมื่อไหร่ล่ะทำไปยังวันที่4ธันวาทำไปแล้วทำไปแล้วปีหน้ามาไม่ได้ไม่ช่วยรับช้างมาเนี่ยไม่